สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบ PoE กับสายแลนยาว100เมตรกันนะครับคือสายแลนเนี่ยปกติเราดูอยู่แล้วว่าเขามีลิมิตของการส่งข้อมูลก็คือไม่เกิน100เมตรในการส่งข้อมูลนะครับคราวนี้เดี๋ยวนี้สวิตช์รุ่นใหม่มันก็จ่ายไฟฟ้า PoE ไปทางสายแลนได้แล้วนะฮะก็หลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยถ้ามันส่งไปทางสายแลนเนี่ยลิมิตมันจะเหลือ30เมตรนะ50เมตรนะเพราะว่าไม่งั้นกระแสไฟมันยิ่งวิ่งไกลมันยิ่งไปไม่ถึงนะครับวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นแค่เรื่องเล่าครับแต่เป็นเรื่องการผลการทดสอบจริงๆผมก็เลยนี่เลยฮะสายแลน90เมตรอยู่ที่นี่นะครับถ้ารวมสายแพชตรงนี้อีก3เมตรนะครับกลายเป็น93บวกกับสายแพชของอุปกรณ์ที่จะมาทดสอบเนี่ยก็อีกประมาณสักเมตร2เมตรก็จะกลายเป็นประมาณสัก95เมตรก็คือเกือบ100นั่นเลยนะครับโดยวันนี้อุปกรณ์ที่ผมเลือกมาทดสอบนะฮะพอดีช่วงนี้กำลังทำแลบอยู่อุปกรณ์ก็เลยกองอยู่ตรงนี้ผมจะเลือกตัว Microtik CRS 328POE นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตอนนี้เป็นสวิตช์ POE ที่สุดคุ้มมากเพราะว่ามี24พอร์ตนะฮะจ่ายไฟได้เนี่ยที่เห็นเป็น3ชุดชุดหนึ่งจ่ายได้150วัตต์รวมแล้วก็450วัตต์นะฮะมีพอร์ตตัว SFP Plus วิ่งได้ถึง10กิกกะบิตสูงสุดนะฮะถึง2พอร์ตกับอีกตัวนึงก็คือตัวยอดนิยมไม่แพ้กันนะครับก็คือ Ubiquity Unified Switch 24พอร์ตนะฮะตัวนี้จ่ายไฟได้250วัตต์ตัวนี้ก็จะเด่นเรื่องแบบการควบคุมซึ่งผ่านคอนโทรลเลอร์ทำให้การใช้งานเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับก็ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบก็เช่นกันนะฮะก็จะเลือกมาก็คือทั้งฝั่ง Microtik ผมเลือก Rap AC นะครับซึ่งมีเป็น Access Point มีพอร์ตเป็นกิกะบิตกับตัวนี้ฮะUnify ของ Ubiquity นะฮะ Unify AC LR นะครับอ่ะเรามาลองทดสอบกันเลยดีกว่านะครับเอาอะไรก่อนดีเอา Microtik ก่อนแล้วกันนะฮะMicrotic กับ Microtik นะครับผมเอาเจ้า Rap AC เสียบเข้าที่ด้านหนึ่งของสาย90เมตรนะครับแล้วก็เอาสายแพชอันนี้เสียบเข้ากับที่ด้านหนึ่ง90เมตรนะฮะจากนั้นเสียบเข้าไปที่สวิตช์ของ Ubiquity ไม่ใช่สวิตช์ของ Microtik ถ้าผมเรียกสับไปสับมาอย่าถือนะครับเพราะว่าชื่อมันพูดไปพูดมามันเผลอกันได้นะฮะผมเสียบพอร์ต2นะฮะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไฟสีแดงติดนะฮะเรามาดูที่กันที่ Winbox นะครับเราจะเห็นว่ามีสถานะการเชื่อมต่อจะขึ้นแล้วนะฮะคือตัว R เราดับเบิลคลิกมาครับเราดู PoE นะครับ PoE จะเห็นว่ามันขึ้นว่ามีการจ่ายไฟนะครับกำลังไฟที่จ่ายก็คือประมาณสัก50กว่าวัตต์นะฮะที่ผมสังเกตก็คือเวลาต่อสายยาวๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของทั้ง Ubiquity หรือของทั้ง Microtik เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากระแสสายไฟมันยาวนะครับช่วงแรกมันจะปล่อยไปกระแสนึงสักพักนึงมันจะปล่อยมันจะเหมือนกับรีเฟรชและส่งกระแสที่แรงขึ้นนะครับอย่างตอนนี้เริ่มเป็น76มิลลิแอมป์ละนะครับแรงดันไฟก็จะอยู่ที่52โวลต์นะครับใช้ไฟไปประมาณสัก 3.8 ถึง 4 วัตต์นะฮะก็สรุปจ่ายไฟได้นะครับไฟไปถึงนะฮะความยาว100เมตรคราวนี้เราไปดูเรื่องความเร็วการเชื่อมต่อบ้างนะฮะก็จะเห็นว่าที่สาย100เมตรถึงจะมีไฟฟ้าไปนะครับมันก็ยังเชื่อมต่อได้1กิกะบิตเพอร์เซคันด์อันนี้ให้ดูต้องบอกว่าผมเจอนะฮะบางตัว PoE ไปได้ถึง100เมตรนะฮะแต่สวิตช์จะทำงานอยู่แค่100เมตรก็มีนะครับบางทีมันไกลไปมันก็ความเร็วตกแต่ให้เห็นว่าตัว Rap AC กับตัว Rap AC กับ Expert Access Point กับตัว Switch ของ Microtik สามารถทำงานกันจ่ายไฟไปถึงแล้วก็ได้ความเร็วการเชื่อมต่อที่1กิกะบิตคราวนี้ผมดึงเอา Rap AC ออกนะครับผมเอา Unify ตัว AC LR มาเปลี่ยนบ้างนะครับมีการจ่ายไฟนะฮะตอนนี้อยู่ที่48มิลลิแอมป์52โวลต์นะครับแรงดันมีการนิโคชิเอตเป็นเรื่องปกตินะครับสายยาวหน่อยก็จะอาจจะเห็นการนิโคชิเอตหลายครั้งหน่อยในช่วงแรกๆแต่เราจะเห็นว่าตอนนี้ความเร็วในการเชื่อมต่อ data transfer rate นะครับจะอยู่ที่1กิกะบิตนะฮะกลับมาดูที่ไฟฟ้านะครับยังจ่ายอยู่นะฮะถ้าเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งจากที่ผมเคยทดสอบเนี่ยบางทีมันวิ่งขึ้นไปที่70มิลลิแอมป์นะฮะแล้วมันก็จะอยู่นิ่งละตอนนี้ขึ้นไป62 66แล้วฮะ78แล้วฮะผมเข้าใจว่าอันนี้เข้าใจเองนะฮะว่าเขาหาระดับที่มันเสถียรแล้วพอได้ระดับตรงนั้นแล้วเขาก็จ่ายไปอยู่ตรงนั้นนะฮะครับตอนนี้จะเห็นว่าเริ่มนิ่งแล้วนะครับกลับไปดูที่ความเร็วใหม่ฮะเป็นอยู่ที่1กิกะบิตนะครับ
ดังนั้นหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าไมโครติกสวิตช์สามารถจ่ายไฟผ่าน POE ไปเลี้ยงอุปกรณ์ปลายทางบนสายแลนความยาว100เมตรได้คราวนี้เรามาเปลี่ยนกันไปอยู่บน Ubiquiti บ้างนะครับผมดึงออกจากไมโครติกไปเสียบที่พอร์ต2ของ Ubiquiti อ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอกันก่อนอ๋อพอร์ต1ดีกว่าพอร์ต1ว่างอยู่ครับผมพูดผิดไปนะครับพอร์ต1ยังว่างอยู่ผมขออนุญาตคลิกที่พอร์ต1ครับอ่ะเราลองดูสถานะกันนะฮะเริ่มละจ่ายไฟฟ้าแล้วนะครับอุปกรณ์เริ่มทำงานละรอมันแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้ที่เสียบอยู่เป็น Unify นะครับตัวสวิตช์ที่เสียบอยู่เป็น Ubiquiti Unify ลักษณะเดียวกันตัวAccess Point ที่เสียบอยู่ตอนนี้ก็เป็นตัว ACLR ของ Ubiquiti Unify เช่นกันนะครับเราดูเขาทำงานนะจะเห็นว่าตอนนี้ความเร็วในการเชื่อมต่อนะครับจะได้ที่1กิกะบิตเหมือนกันนะฮะที่เห็น 1,000 ก็คือ 1,000 เมกนะฮะตอนนี้ Data มีเหมือนกับภาษามันไกลพร้อมจ่าย POE นะครับมันก็เลยมีการ Negotiate กันใหม่อันนี้ต้องบอกว่ามาจากความรู้สึกเลยนะฮะผมรู้สึกว่าทาง Ubiquiti จะใช้เวลา negotiate หรือว่ามีอัตราการ negotiate เยอะกว่าของ Microtik นะครับโอเคนะฮะเรากลับมาดูความเร็วนะฮะ 1,000 ก็คือ1กิกะบิต FDX ข้างหลังคือคุยกันที่ Full Duplex นะครับก็คือการเชื่อมต่อ Network เนี่ยเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์นะครับกระแสไฟฟ้าก็จ่ายไปนะครับตอนนี้ 3.42 วัตต์นะครับจากที่ผมทดสอบดูก็ไม่มีอะไรฮะตัว Ubiquiti ก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับหลังจากที่มันเสียไว้สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็ทำงานเป็นปกตินะฮะคราวนี้เราจะเอาตัว Microtik Wrap AC มาเสียบกับตัว Ubiquiti บ้างนะครับเดี๋ยวนะโอเคตัวนี้อ่ะเราสวิตช์หน้าจอไปดูกันก่อนนะครับผมดึงออกละเดี๋ยวตรงนี้น่าจะหายไปนะฮะรอสักพักหนึ่งพอร์ต1น่าจะรีเซ็ตหายไปหายไปละครับผมเสียบ Wrap AC เข้าไปกับสวิตช์ POE ของ Ubiquiti Unify นะครับเราจะเห็นว่าการตอบสนองของตัว Unify อาจจะช้ากว่าของ Microtik นะฮะตอนนี้เสียบไปแล้วครับรอมันแป๊บนึงมาแล้วฮะนะครับความเร็วได้ที่1,000 กิกะบิตนะครับแล้วก็เป็น Full Duplex เช่นกันนะครับแน่นอนฮะตอนนี้มีการ negotiate กันอีกแล้วแลนไฟฟ้ายังจ่ายอยู่นะครับแต่ว่า data connection หลุดนะครับคงมีการ negotiate เพื่อคุยเรื่องสปีดกันอยู่นะครับกลับมาแล้วฮะ1กิกะบิตเหมือนเดิมก็คงได้เห็นแล้วนะครับว่าสายที่มีความยาวรวมกันประมาณสักเกือบ95เมตรหรือเกือบ100เมตรเนี่ยกับสวิตช์ POE ยอดนิยมทั้ง2ยี่ห้อนะฮะทั้ง Microtik แล้วก็ Ubiquiti Unify กับอุปกรณ์จากทั้ง2ค่ายเวลาทำงานด้วยกันมันให้ผลสามารถจ่ายไฟได้ไหมเชื่อมต่อได้แค่ไหนยังไงนะครับคงได้เห็นผลการทดสอบไปแล้วเช่นเดิมครับถ้าเกิดชอบเนื้อหาแบบนี้ทางด้านเน็ตเวิร์กอย่างนี้นะฮะทดลองกันให้เห็นเลยทำให้เห็นเลยก็เรียนเชิญนะฮะ Subscribe ที่ YouTube Channel นี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นที่ Facebook นะครับเพจชื่อ Microtik Tutorial นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะพูดคุยกันเนี้ยก็จะมีกลุ่มที่ชื่อ Microtik Tutorial เช่นกันฮะแล้วพบกันในกลุ่มและในเพจครับแล้วก็พบกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ